สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวชุดธิดาแห่งวิสทีเรียนะคะโดยชุดนี้นะคะจะมีทั้งหมด4อาชีพด้วยกันเนาะก็คือมีเมกุวูซารันแล้วก็เทมเมอร์นะคะชุดนี้ขายถาวรนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนแต่ว่าชุดนี้จะมีโปรโมชั่นเนี่ยที่ว่าแถบอาวุธของไม่ใช่ของชุดนะคะต้องบอกว่าเป็นอาวุธของที่จับคู่กับชุดเป็นอาวุธเก่าๆของตัวละครในแฟชั่นชุดอื่นๆนะคะนำมาเป็นโปรโมชั่นลดราคาขายให้ไม่ได้ขายราคาเต็ม800บาทเนาะแต่ถ้าใครอยากได้แค่ชุดเฉยๆเนี่ยจะราคา500เนาะส่วนก็วันนี้ก็มารีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะตามสไตล์นะคะโดยอันนี้จะเป็นแบบช่วงใหม่ของแม่บ้านนะคะถ้าเกิดแม่บ้านได้ซื้อชุดไหนแม่บ้านก็จะมารีวิวให้นั่นเองนะคะมาดูเรื่องราวของชุดกันสักนิดนึงนะคะบุพภาที่เชื่อมโยงท้องฟ้าและพื้นดินธิดาแห่งวิสทีเรียนะชุดนี้นะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันในอดีตกาลทายาทของเทพธิดาได้ลงมาจากสวรรค์นางรับช่วงต่อพลังลึกลับที่งดงามและไปมาระหว่างท้องฟ้าและพื้นดินนางได้ยินเสียงกระซิบของสายลมและความฝันของเมคาแล้วบินไปยังท้องฟ้าและกลายเป็นเพื่อนของเหล่าเทพเจ้าภูเขาและแบ่งปันเรื่องราวสนุกสนานด้วยกันที่ใดมีกลีบดอกไม้ลอยละลิ่วที่นั่นก็จะมีรอยยิ้มของนางและที่ใดมีฝนตกที่นั่นก็จะมีเสียงเพลงของนางอยู่ในวันหนึ่งปีศาจร้ายและเหล่าสัตว์ประหลาดได้เข้ามาสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านนางได้เห็นเหล่าผู้คนที่ได้รับความลำบากและอดอยากจากความหนาวและพื้นดินที่เกาะตัวเป็นน้ำแข็งและต้นไม้ใหญ่ที่ล้มตายเมื่อหลายปีก่อนทายาทของเทพธิดาได้ปล่อยฝนดอกไม้ที่เปล่งประกายลงมายังหมู่บ้านและฝนนั้นก็ได้ชำระล้างความทุกข์ทรมานและปกคลุมหมู่บ้านเอาไว้ด้วยสายลมอันแสนอบอุ่นพืชไม้สีเขียวและดอกไม้อันสดใสบานสะพรั่งและเหล่านกก็ได้ส่งเสียงร้องไห้ให้ได้ยินราวกับฤดูใบไม้ผลิอันเป็นนิรันดร์ได้มาเยือนเหล่าผู้คนในหมู่บ้านต่างขอบคุณและหวังให้นางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทายาทของเทพธิดาจึงได้ปลูกต้นออกของต้นวิสทีเรียข้างๆต้นไม้ใหญ่ที่ตายไปและกล่าวเช่นนี้กับต้นไม้ไว้เจ้าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ข้ามอบให้แก่หมู่บ้านนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ตอนที่ข้าไม่อยู่ขอให้เจ้ามอบปาฏิหาริย์และความหวังของวันนี้ให้แก่เราผู้คนด้วยเถิดหลังสิ้นคำนั้นต้นไม้ก็ได้เลื้อยไปบนต้นไม้ใหญ่และเติบโตขึ้นและดอกไม้สีชมพูอ่อนก็ได้ผลิบานเต็มต้นไม่มีทางที่จะพบดอกไม้ที่สวยงามเช่นนี้ได้อีกที่ไหนอีกเหล่าผู้คนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลต้นไม้ต้นนั้นมารุ่นสู่รุ่นและไม่สามารถลืมเรื่องราวในวันนั้นได้เลยบุพภาที่เชื่อมโยงท้องฟ้าและพื้นดินในสถานที่ที่ดอกไม้ไปถึงจะนำมาซึ่งฤดูที่ดอกไม้ผลิบานและดอกไม้ของนางก็ยังคงผลิบานไปทั่วทุกแห่งบนโลกโอเคสรุปย่อได้ว่าชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพธิดาองค์หนึ่งต้องบอกว่าเป็นทายาทของเทพธิดาก็ลูกหลานของเทพธิดานะคะที่เขามาช่วยปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้นะก็เลยออกมาเป็นชุดนี้นั่นเองนะคะเทพธิดาแห่งวิสทีเรียแต่พูดถึงไปบ้านยอมสำหรับไม่เป็นเทพธิดาแล้วอ่ะทุกคนก่อนนะก็อันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะชอบนะคะซึ่งชุดนี้ก็เข้าแล้วเนาะโอเคค่ะได้รับรู้เรื่องราวของชุดนี้กันไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พอมานั่งอ่านเรื่องราวของชุดแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกอินดีนะคะว่าแต่ละชุดมันก็มีเรื่องราวของมันนะเดี๋ยวแม่บ้านจะพามาดูในเกมนี่ก็คือดูในเกมกันเลยนะคะอันนี้คือสีที่แม่บ้านย้อมนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เป็นโทนดำแดงแล้วก็ผสมสีขาวเข้าไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวแม่บ้านพาดูชุดใกล้ๆนะคะดีเทลของชุดเนี่ยก็จะมีโซ่ช่วงบนเนาะโดยส่วนตัวแล้วแม่บ้านชอบที่มันมีโซ่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเลยดูแบบไม่เรียบเกินไปเนาะส่วนตรงขาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นนิดนึงนะคะก็จะมีการแอบแหวกให้ดูเซ็กซี่นิดๆซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบแนวแม่บ้านเลยนะก็คือแม่บ้านตัวนี้เป็นเมกุนะคะแล้วก็แม่บ้านชอบประมาณนี้นะคะคือโชว์นิดโชว์หน่อยพอหอมปากหอมคออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้เป็นกางเกงด้วยนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆตรงกลางไม่มีนะเพราะมันเป็นอาวุธของเมกุเนาะอ่าฮะ
ก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะส่วนช่วงบนของหัวเนี่ยเป็นชุดของมันเลยนะคะทุกอย่างคือชุดของมันนะคะแม่บ้านไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็ทรงผมเนี่ยเป็นของชุดนี้เลยนะคะอันนี้แม่บ้านก็ไม่ได้เปลี่ยนทรงผมให้นางเนาะก็คือใช้ประดับของมันเป็นทรงผมของมันกับมากับชุดนะคะโอเคเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะคะว่าปิดผ้าคลุมแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็คืออันเนี้ยปิดผ้าคลุมจะคือไอ้นี่หายไปนะตรงแขนจะหายไปนะคะก็จะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆมิสติกนิดหน่อยเนาะประมาณนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่ส่วนตัวแม่บ้านแล้วแม่บ้านชอบแบบมีสายนะเพราะว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ชุดนี้ซื้อมาก็จะแถมอันนี้ให้ด้วยเนาะเป็นฉายานะคะรู้สึกจะเป็นฉายาสีฟ้าธรรมดานะคะไม่ได้เป็นสีธงสีทองอะไรแล้วเดี๋ยวอ่ะพามาดูให้อาชีพอื่นกันสักนิดนึงนะคะอันนี้คือสีดั้งเดิมนะคะจะเป็นโทนขาวขาวขาวม่วงนะคะแล้วก็มีสีทองเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เผื่อแบบใครอยากเห็นสีดั้งเดิมอ่ะแล้วก็ท่าทางของชุดนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะกดให้ดูชุดนี้ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะคะมีแค่ท่าทางหมุนตัวสวยๆนะคะตามแบบสไตล์เทพธิดาประมาณนี้โอเคทุกอาชีพจะเหมือนกันหมดนะคะเดี๋ยวให้ดูของวูซาค่ะอันนี้นะคะวูซานี่จริงๆข้างหลังมันจะแบบโชว์เซ็กซี่ตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่าดีของเมกุมันมีอาวุธของเมกุมาบังนั่นเองแล้วก็เทมเมอร์คือจะบอกว่าแม่บ้านตอนแรกไม่แน่ใจว่าเทมเมอร์จะใส่แล้วสวยหรือเปล่าแต่เอ้ยสวยนะคะคือแบบเน้นสัดส่วนได้ดีเลยเผื่อใครอยากให้น้องเทมเมอร์ดูเซ็กซี่ขึ้นมาเบาๆก็แนะนำนะคะชุดนี้โอเคแล้วก็อันนี้ของรันนะคะเหมือนกันหมดทุกตัวนะคือไม่มีอะไรแตกต่างนะคะก็คืออ่ะส่วนชุดนี้นะคะโดยส่วนตัวแม่บ้านมองว่าเขาทำมาให้รันใส่เนาะส่วนเมกุอูซาแล้วก็เทมเมอร์เนี่ยคือเหมือนเป็นของแถมอะไรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือสไตล์คอนเซปต์ของการออกแบบชุดมันก็ได้เปลี่ยนไปเนาะก็คือออกแบบมาให้ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีอีก3หรือ4ตัวที่สามารถใส่ได้ซึ่งอันนี้คือดีนะคะเราไม่ต้องมานั่งรอรากงอกกันอีกต่อไปเนาะโอเคแล้วก็ส่วนชุดนี้แม่บ้านส่วนตัวแม่บ้านนะให้คะแนน10เต็ม10นะคะเพราะไม่มีอะไรจะติเนาะเพราะแม่บ้านชอบทุกส่วนเลยนะคะก็คือไม่รู้จะตัดคะแนนส่วนไหนนะคะอย่างชุดของดาคเนียอันนั้นคือจะไม่ชอบหมวกก็เลยจะแบบให้9ทับ10อะไรประมาณนี้เนาะแต่อันนี้คือทรงผมก็คือสวยมากส่วนหัวก็คือสวยมากนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับแม่บ้านนะคะเรื่องคะแนนอะไรพวกนี้ส่วนนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะประกอบการตัดสินใจสำหรับทุกคนเนาะก็เผื่อใครสนใจหรือยังไงก็ตามก็ลองพิจารณาดูนะคะชุดนี้ก็อย่างที่บอกก็คือขายตลอดนะคะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เนาะถ้าใครยังไม่พร้อมจะรอลดราคาก็ได้หรือรอมีใบลดก็ได้นะคะแต่ถ้าใครแบบพร้อมแล้วก็จัดได้เลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย